สวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ในจะเทนในไลฟ์ค่ะอยู่กับเราสองคนเช่นเคยครับพระตุลแล้วก็พี่ฝนนันทการนะครับอัปเดตข่าวบันเทิงพร้อมๆกันสดๆทางโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านทางช่อง 9M.HD รวมถึง Facebook Live ด้วยนะครับถ้าใครผู้ชมทุกท่านครับส่งเมสเซจเข้ามาเขาเรียกอะไรนะคอมเมนต์นะโอ้ใช่เมสเซจนี่เก่ามากเลยนะฮะส่งคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันทักทายกับเราได้นะครับค่ะพูดถึง Facebook Live เดี๋ยวนี้เขาก็จะมีแบบเหตุการณ์อะไรหลุดๆวิวผ่านทาง Facebook Live อยู่เรื่อยเลยอ๋อไม่แปลกเพราะว่ามันสดไงใช่มันสดแล้วก็บางทีอาจจะแบบกำลังแก้ไขปัญหาสถานการณ์แบบไม่ได้ไม่ทันจริงๆเพราะมันไลฟ์มากๆนะคะอย่างก่อนหน้านี้ถ้าว่าจำกันได้ในกรณีของน้องเจ้าขุนเนี่ยลูกพ่อเจใช่ก็โชว์วิวแบบไม่ตั้งใจตรงเตงเลยนะคะน่ารักเซ็นเซอร์ไม่ทันไม่ทันจริงๆและล่าสุดนี่นะคะมาอีกแล้วค่ะน้องใบเฟิร์นพิมพ์ชนกไงก็โชว์วิวแบบไม่ตั้งใจผ่าน Facebook Live เหมือนกันค่ะหลังสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกถูกแคปภาพหน้าอกขณะเต้นคัฟเวอร์เพลง PPAP กับคู่ซีใหม่ดาวิการะหว่างไลฟ์ Facebook กันในรถจนถูกนำไปแชร์กระหน่ำในโลกโซเชียลตลอดทั้งวันที่ผ่านมาซึ่งสาวใบเฟิร์นขอเปิดใจกับนายตะเทนถึงเหตุที่เกิดขึ้นว่าภาพที่เห็นเป็นอุบัติเหตุขณะที่ไลฟ์ Facebook กับใหม่ให้แฟนๆติดตามกันตามปกติโดยวันนั้นเป็นการร้องเพลงเล่นกันขำๆชุดที่เห็นคือชุดที่เพิ่งกลับจากงานอีเวนต์ระหว่างที่หน้าอกเปิดเธอก็รู้แต่ไม่คาดคิดว่าภาพจะออกมาขนาดนั้นและเมื่อรู้ตัวปุ๊บก็รีบหยิบผ้าขึ้นมาบังทันทีซึ่งภาพที่ออกมาก็ไม่ได้โป๊แบบเห็นเต้าเพราะใช้สติ๊กเกอร์แปะอยู่ซึ่งเป็นเรื่องปกติเวลาใส่เสื้อผ้าออกงานค่ะส่วนภาพที่มีคนแคปไปแชร์ต่อนั้นตนคงไปทำอะไรไม่ได้แต่จะระมัดระวังให้มากขึ้นค่ะสาวใบเฟิร์นยังฝากถึงมือปวดโซเชียลที่แคปภาพขณะเกิดเหตุไปโพสต์ด้วยว่าอยากให้เห็นใจเพราะถ้าคนที่โดนเป็นเพื่อนพี่น้องพ่อหรือว่าแม่ก็คงรู้สึกไม่ดีเช่นกันอยากให้มองว่าเป็นการเล่นกันส่วนที่อาจจะถูกมองว่าเป็นการตั้งใจขโมยซีนสาวใหม่นั้นสาวใบเฟิร์นรีบปฏิเสธและยืนยันว่าไม่คิดทำเช่นนั้นแน่นอนค่ะลูกชายหัวแก้วหัวแหวนน้องวินวัย5ขวบอยู่ในวัยกำลังสนทำเอาคุณแม่อดีตนางแบบแถวหน้าเยลีเยรดีนต้องใช้พลังวิ่งตามจับอยู่ตลอดแต่คุณแม่คนสวยยังแฮปปี้ที่เด็กลูกชายทำกิจกรรมลุยๆนอกบ้านมากกว่าที่จะขลุกตัวอยู่หน้าจอทีวีโดยเฉพาะเครื่องมือสื่อสารอย่างโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตเนี่ยบ้านนี้ห้ามแตะโดยเด็ดขาดค่ะเยลีไปไหนหรืออะไรเงี้ยทุกคนจะอยู่ในโทรศัพท์แล้วไม่ค่อยมีการคุยหรืออะไรนี้นะคะอันนี้ iPad ก็จะเป็นสอนลูกว่าให้อยู่ในโลกสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะเขามีเวลาเยอะก็เลยคิดว่าไม่เป็นไรเมื่อไหร่ก็ได้ลูกยินดีให้เขาแบบว่าเอาให้แบบให้เด็กที่สุดให้เด็กที่ได้ยังไม่อยากให้เขาแบบก้าวหน้าไปดูโลกแบบอะไรอย่างเงี้ยยังไม่แต่ว่าวิลลี่กับยินดีก็พยายามที่จะเลี้ยงลูกให้ออกกำลังกายเยอะก็คือว่ายน้ำอันนี้ก็ไปเรียนเทนนิสส่วนคุณแม่คนเก่งธัญญาธัญเรศก็ขออัปเดตเรื่องลูกสาวน้องลียาวัย7ขวบว่าตอนนี้กำลังสนและชอบเล่นผาดโผนผิดจากเด็กผู้หญิงทั่วไปส่วนเรื่องที่จะใช้แววเจริญรอยตามคุณแม่เข้าวงการบันเทิงนั้นเจ้าตัวยืนยัน 100% ว่าตอนนี้น้องลียาไม่มีแววเลยสักนิดเพราะว่าลูกสาวไม่ชอบการถ่ายรูปหรือไปในที่ที่คนเยอะๆงานนี้ทำเอาคุณแม่คนสวยแอบเสียดายอยู่เหมือนกันค่ะแม่เสียดายค่ะแม่เสียดายแทนที่จะช่วยแม่ทำอาหารกินเห็นลูกคนอื่นที่เขาแบบเขาให้ความร่วมมือเออแล้วอิจฉาแบบโอ้โหยิ้มให้กล้องทำนู่นทำนี่ตามอะไรเงี้ยดูน่ารักแต่ลูกเรานี่ไม่เอาเลยอ่ะเด็กไม่ชอบออกกล้องไม่ชอบถ่ายรูปไม่ชอบให้ใครมาสนใจงานมันเกิดเขาบอกว่าเขาไม่จัดงานแล้วนะเหมือนแบบเขาโตแล้วเขารู้แล้วเขาต้องการอะไรหรือไม่ชอบอะไรอะไรเงี้ยเรื่องผลักดันเข้าวงการบันเทิงคงเป็นไปได้ยากแต่ถ้าเป็นด้านกีฬาคุณแม่ธัญญาเผยว่าอาจจะมีสิทธิ์ลุ้นมากกว่าเพราะตอนนี้น้องลียาเพิ่งจะยอมใจอ่อนลงแข่งยิมนาสติกเป็นครั้งแรกแล้วล่ะค่ะปิดท้ายด้วยข่าวลือกระชอนวงการว่านางเอกคนดังโดนหวานใจไฮโซที่กำลังคบหาดูใจสลัดรักทิ้งไว้กลางทางซะแล้วงานนี้แมงเมาทั้งหลายเลยพุ่งเป้าไปที่คู่ของนางเอกหน้าแบ๊วเจนนี่เทียนโพสวรรค์กับไฮโซหนุ่มกึ้งเฉลิมชัยเพราะสังเกตได้ว่าพักหลังคู่นี้เขาไม่ค่อยมีโมเมนต์หวานๆกันสักเท่าไหร่ขนาดวันเกิดของสาวเจนนี่เมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาก็ส่งไปแค่ดอกไม้ไม่เห็นแม้แต่เงาเจ้าของเหมือนปีก่อนที่เล่นใหญ่จัดเต็มปิดโรงหนังฉลองเบิร์ธเดย์ให้ฝ่ายหญิงซึ่งไม่หน้าแบ๊วก็รีบปฏิเสธทันควันว่าคู่ของเธอยังรักกันดีไม่ได้เป็นไปตามที่ขาเมาส์ประโคมข่าวและเมื่อวานก็เพิ่งจะควงไปทานข้าวด้วยกันส่วนสถานะเธอก็บอกว่าแล้วแต่ใครจะให้คำนิยามค่ะ
ไม่ได้ห่างอะค่ะปกติก็ยังคุยกันอยู่ค่ะก็คุยได้เจอปกติเมื่อวานก็ยังทานข้าวด้วยกันอยู่เลยค่ะคือจริงๆเจนกับคุณกึ้งเองไม่ได้สนใจเรื่องอะไรพวกนี้ด้วยซ้ำไปอะค่ะเพราะว่าคือด้วยความที่เราคุยกันทุกวันนะเราก็จะรู้ว่าอะไรคืออะไรแล้วแต่ใครจะคิดเลยค่ะคือเวลาไปไหนด้วยกันเนี่ยเจนก็ไม่โพสด้วยไงแล้วเจนก็แบบคือเวลาเราไปไหนอยากจะให้มันเป็นเรื่องแบบเราสองคนจริงๆอะไรเงี้ยค่ะช่วงนี้เรายุ่งเหรอคะพี่เจนนี่ถึงไม่ค่อยแบบคิดไปไหนด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่แต่เจนไม่ได้บอกใครไม่ได้มีลงรูปไม่ได้ลงรูปซึ่งพอถามว่าจะชวนกันไปกระชับความสัมพันธ์ที่ต่างประเทศบ้างหรือเปล่าสาวเจนนี่บอกว่าอาจจะมีแต่ก็คงไปกันเงียบๆ2คนและไม่คิดจะถ่ายรูปและโพสต์อวดใครค่ะชัดเจนนะเธอก็ตอบเมื่อวานเนี่ยเพิ่งเจออยู่เลยเพิ่งไปทานข้าวกันมาเป็นคำตอบที่ชัดเจนแบบแซ่บๆนะแต่ถ้าแซ่บกว่านี้ต้องหูเธอนะหันหน้าทีนะขาหลบไม่ทีนะฮะเดี๋ยวกระแทกไม่กระแทกไม่ได้ยิ่งใหญ่มากเลยอ่ะคราวนี้มีอีกหนึ่งซุปตาค่ะที่เขาบินตรงมาถึงเมืองไทยนะจะมาเปิดใจพูดคุยนะคะทั้งเรื่องส่วนตัวแล้วก็เรื่องงานให้เราได้ฟังกันด้วยนะคะเธอเป็นซูเปอร์สตาร์นะคะวงการทีวีแดนภารตะดีปิก้าซิงค่ะ Hello 9 Entertain I'm Deepika Singh Aka Sandhya from Dior Batiham You're watching me on 9 Entertain ดีปิก้าซิงในเอกซูเปอร์สตาร์วงการทีวีแดนภารตะบินตรงจากประเทศอินเดียมาเปิดใจกับ9 Entertain แบบ Exclusive ถึงความสำเร็จของซีรีส์ดัง Dior Batiham ที่ส่งให้เธอแจ้งเกิดในช่วงข้ามคืนและออกอากาศต่อเนื่องมานานกว่า5ปีไม่เพียงทำให้เธอเป็นที่รักของแฟนๆทั่วประเทศแต่ยังมีแฟนคลับในอีกหลายประเทศทั่วโลกด้วยซึ่งเจ้าตัวเผยว่านอกจากการสนับสนุนจากแฟนๆแล้วยังเป็นเพราะอุตสาหกรรมบันเทิงของอินเดียเติบโตขึ้นเรื่อยๆทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้หญิงได้แสดงศักยภาพและมีบทบาทมากยิ่งขึ้นค่ะ I have got this fame because my Indian industry is so well and they are working hard also they are very supportive my industry has worked a lot so that's why I am representingthem yes now the woman has now becoming a makeup artist also they are getting card earlier in india women didn't get the card also they are of makeup artist so only they can do the hair styling now they are becoming makeup artist also cameraman also dop also director also but very fewขณะเดียวกันวงการบันเทิงอินเดียยังเปิดโอกาสสำหรับนักแสดงต่างชาติที่มีฝีมือด้วยซึ่งเธอก็รู้สึกยินดีที่มีนักแสดงไทยไปมีผลงานที่โน่นค่ะ Wow I want to say best of luck to them and I welcome them to my country that please come and show your talent and we also get to learn some new things from them my country is a very liberal country not conservative they just accept talent if there is a talent they accept the person and they promote it also very supportive industry to become a good actor I think the only one thing is needed is being true to yourself being honest about towards your work being determined and being disciplined also it's an art so but art demands discipline every regular regime regular practice only with the regular practice you can become better นางเอกดังวัย27ปียังเผยอีกว่าเธอรู้สึกโชคดีที่วงการบันเทิงอินเดียไม่ค่อยมีปาปารัสซี่ขณะที่แฟนๆก็ไม่ค่อยเสพข่าวก็สิทธิ์เท่าไหร่นักแต่ก็ยอมรับว่าชื่อเสียงทำให้เสียความเป็นส่วนตัวไปบ้างซึ่งเธอก็ยอมรับได้ตราบใดที่ไม่โดนล้ำเส้นค่ะ I have no experience about paparazzi being a celebrity people want to know about yourself your personal life I think we are on that position you know that people want to follow us that's why they want to know us that what we do no bad feeling about it so it's just that I accepted that thing I have acceptedI accepted my fans, whatever they want to know, I tell them very truly, very honestly. Because I know they have right, because they are following me. และแม้จะมีนางเอกดังภารตะหลายคนไปเป็นดาราฮอลลีวูดแต่ดีปิก้าซิงกลับไม่คิดโกอินเตอร์ขอแค่ได้ทำงานที่รักทั้งในวงการบันเทิงควบคู่ไปกับการเป็นนักธุรกิจดูแลกิจการเครื่องนุ่งห่มของครอบครัวก็แฮปปี้ที่สุดแล้วล่ะค่ะ I want to become a singer but I have to start it I think I'm a bad singer singing demands a regular regime regular practice of all the sarangams and I am into a practice of a regular practice of dance and actingสวยจังเลยอ่ะ
หน้าตาดีมากในตาแล้วก็รอยยิ้มของเธอเนี่ยโอ้โหหวานฉ่ำนะแล้วเพลินมากๆนะคะนี่แหละนี่แหละเรื่องของความหลากหลายในวงการบันเทิงนะครับทั่วโลกแบบนี้ในเทรนด์ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นเลยนะครับติดตามชมกันได้นะคะพรุ่งนี้ไม่ใช่สิพรุ่งนี้อ่ะฉันไปพรุ่งนี้คุณฝนไปก่อนเลยวันเสาร์ค่ะคุณผู้ชมค่ะเรามีนัดกันนะคะเสาร์ที่8ตุลาคมนี้ค่ะที่เซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานีนะคะเสาร์นี้แล้วนะครับอย่าคิดว่านานนะครับผมมีแค่ 2-3 วันเท่านั้นเองแต่พรุ่งนี้พี่ฝนเดินทางไปมรณีพระตดตามไปเพราะฉะนั้นชาวอุดรทุกๆคนครับถ้าอยู่บริเวณนั้นอย่าลืมแวะมาทักทายพวกเราด้วยก็แล้วกันนะจ๊ะนะไปทำสกู๊ปนะไปหาไปกินอะไรอย่างเงี้ยใช่ของดีของเด็ดอุดรมีอะไรกันบ้างนะคะผมก็จะไปแวะไปทุกที่เลยนะแล้วเจอกันอีกครั้งหนึ่งเสาร์ที่8นี้นะครับผมแต่ว่าตอนนี้ครับไปพบกับฮอตออนไลน์ก่อนดีกว่าครับเรื่องราวที่แม่ต้องแสดงความยินดีนะครับผมกับอายุที่เพิ่มขึ้นอีก1ปีของคุณเมสซี่เจนะครับผมนี่ครับผมแน่นอนว่าเราไม่ได้ทราบของนี้แต่คุณเจนะฮะเราทราบผ่านคุณเมธพิชนาธ์นะอ่ะไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์เขากันครับค่ะ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to youเราแล้วแฮปปี้เบิร์ธเดย์คนในวงการกันทุกวันจริงๆนะครับเนี่ยวันนี้นะครับก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของกัวเมสซี่เจนะครับผมใน IG ของคุณเมพิชชี่เนี่ยนะฮะก็มาแสดงให้เห็นเลยว่ารักกันขนาดไหนเรียกว่าสยบข่าวลือของเหล่าบรรดาเกรียนคีย์บอร์ดทั้งหลายแหล่ที่มาพยายามแบบว่าเขาเรียกอะไรฮะใส่ร้ายกล่าวหาหรือสร้างข่าวลือที่แบบว่าไม่รักกันจริงหรอกอะไรอย่างนี้เต็มไปหมดเลยนะครับผมคือคุณเมพิชนาธ์เนี่ยนะครับก็อวยพรวันเกิดให้เห็นชัดๆไปเลยว่าเรารักกันมากจริงๆนะลองดูแคปชั่นที่เป็นข้อความอวยพรวันเกิดของคุณเมย์นะครับบอกว่าเกิดสุขสันต์วันเกิดนะเบเบ้ทำไมเกิดช้าแบบนี้ฉันรอเธอมานานมากเลยนะรู้ไหมคือหมายถึงว่าเกิดมาอยู่บนโลกเนี่ยช้าจังเลยนะก็เลยอายุน้อยกว่าเยอะไงนะฮะมีต่อนะครับบอกว่าแล้วก็อวยพรให้มีความสุขมีเงินเยอะๆจะได้ดูแลพ่อแม่ให้สบายอย่างที่หวังและถึงแม้ปีนี้จะไม่ได้อยู่ฉลองด้วยกันแต่จำไว้ว่าทุกวินาทีใจฉันอยู่กับเธอ I love you for the rest of my life Happy birthday อันนี้คือเป็นจำเนียงของคุณเมย์ไม่ใช่ผมทำเองนะครับแต่นี่ก็อยู่ในแคปชั่นของเขาหมดเลยนะครับคือคุณเมย์คุณเจเนี่ยตอนนี้ก็ไปรับใช้ทีมชาติไทยอยู่ในที่ต่างประเทศนะครับก็เลยไม่ได้อยู่ด้วยกันนะครับพอเจของเราเห็นข้อความนี้นะครับก็พิมพ์ตอบกลับทันทีเลยครับว่าขอบคุณมากๆนะครับที่รักดีใจจังรักนะแน่นอนครับก็หวานขนาดนี้นะกองเชียร์ก็เข้ามาคอมเมนต์กันมากมายเลยนะครับอย่างเช่นอวยพรให้ทั้งคู่รักกันไปนานๆนะครับตามที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นะครับบอกว่าอายุเนี่ยนะบางทีก็เป็นเพียงแค่ตัวเลขให้ใจเราซื่อตรงต่อกันเท่านั้นพอนะครับแต่งกันเลยเพราะว่าฝ่ายหญิงอายุเยอะแล้วเชียร์แบบนี้ก็มีเหมือนกันนะครับแต่แน่นอนครับกองเชียร์มาฝ่ายค้านก็ต้องมีนะครับฝ่ายค้านนะครับก็ออกมาเห็นต่างนะครับบอกว่ารู้อยู่ว่ามีบางคนไม่ชอบก็ยังขยันโชว์หวานพอเขาด่าก็ไปโกรธเขารักกันเงียบๆบ้างก็ได้นะอะไรแบบนี้นะครับบางคนก็บอกว่าคู่นี้เนี่ยเหมือนป้ากับหลานมากกว่าอันนี้ออกแนวเซลนะเซลแรงเชียวนะครับบางคนก็บอกว่าจะเอาอะไรแน่นอนกับความรักของดาราครับโอ้คือก็เป็นตั้งข้อสังเกตไว้อะไรแบบนี้นะแต่แน่นอนแหละฮะก็เป็นเรื่องของสองคนเนาะไม่เป็นไรแล้วเขาเห็นแบบเขาหวานกันแล้วก็ดูแล้วก็ชื่นใจตามแค่นั้นแต่หวานจริงหวานจริงหวานมากนะฮะก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้กับเมสซี่เจคนเก่งของเราด้วยนะคะแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับอ่ะอันนี้หมดเวลาซะละนะพรุ่งนี้ไม่เจอฝนนะคะเดี๋ยวจะเป็นพี่แป๋วมารับหน้าที่แทนในไลฟ์นะฝากพี่แป๋วด้วยเจอที่อุดรถูกต้องนะคะขอบคุณชุดที่กำลังฝนจากกายสิทธิ์ด้วยนะคะคืนนี้เราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ